สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำขนมไข่อีกแล้วค่ะกับเตาแก๊สนะคะโดยสูตรนี้นะคะเป็นสูตรนิ่มนานนะคะโดยท้ายฟาร์มนิ่มนะคะจากบัตเตอร์ก็คือเนยนั่นเองค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะขั้นตอนแรกง่ายมากๆเลยค่ะให้เราเตรียมไข่ไก่ทั้งฟองนะคะจำนวนนะคะ3ฟองด้วยกันค่ะตีให้เข้ากันกับน้ำตาลนะคะจนน้ำตาลละลายหมดค่ะหรือน้ำตาลจนไข่เปลี่ยนสีนะคะเป็นสีนวลๆนะคะหลังจากนั้นใส่นมสูตรรสจืดลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะใส่เนยละลายลงไปค่ะและคนให้เท่ากันค่ะและร่อนแป้งอเนกประสงค์ลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะให้ใส่ในส่วนของผงฟูลงไปค่ะและใช้ตะกร้อมือค่อยๆตะล่อมนะคะให้เนื้อแป้งนะคะเป็นเนื้อเดียวกับไข่ห้ามเป็นเม็ดเด็ดขาดถ้าคุณคนแล้วยังรู้สึกว่ามันเป็นเม็ดอยู่แนะนำนะคะให้ใช้ตะแกรงกรองนะคะให้กลายเป็นเนื้อที่สวยงามนะห้ามเป็นเม็ดนะคะขั้นตอนนี้สำคัญค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเอาโมนนะคะไปตั้งไฟค่ะและทาเนยลงไปค่ะและค่อยๆหยอดนะคะในส่วนของแป้งที่ผสมไว้นะคะลงไปค่ะและปรุงด้วยไฟต่ำก็คือใช้ไฟต่ำในการทำเท่านั้นนะคะประมาณโดยประมาณ4นาทีแต่ควรดูไฟให้ดีนะคะประเด็นสำคัญคือตรงไฟนี่แหละค่ะพอ4นาทีหน้าผ่านไปแล้วนะคะให้พลิกกลับอีกด้านค่ะและใช้อีก4นาทีค่ะแค่นี้เราก็ได้ขนมไข่ที่อร่อยและนุ่มชุ่มชื่นจากเนยนะคะและนุ่มมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นไอเดียดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะที่ชอบทำขนมทุกคนค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะทำเสร็จแล้วคอมเมนต์บอกกันมั่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ